CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมศาสนาอาจารย์อภิชาติพลศักดิ์ปราสาร Living Life รายการที่ทำให้ชีวิตมีชีวิตดังคำพูดที่ว่าเมื่อปลาอยู่ในน้ำมีชีวิตฉันใดเมื่อคุณอยู่ในพระชนะของพระเจ้าก็มีชีวิตฉันนั้นวันนี้เรามาเฝ้าเดียวจากพระธรรมโยบบทที่11ข้อที่12ถึงข้อที่20โยบบทที่11ข้อ12ถึง20แต่คนโง่จะได้ความเข้าใจก็ต่อเมื่อลาป่าเกิดมาเป็นคนถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องท่านจะชูมือออกไปยังพระองค์ถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านจงทิ้งเสียให้ไกลและอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านแล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิท่านจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวท่านเองจะลืมความทุกข์ยากท่านจะจดจำไม่ได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าและท่านจะปลอดภัยเพราะมีความหวังพระองค์จะทรงปกป้องท่านและท่านจะนอนพักอย่างปลอดภัยท่านจะนอนลงและไม่มีผู้ใดทำให้ท่านกลัวคนจำนวนมากจะมาวอนขอความช่วยเหลือจากท่านแต่ดวงตาคนอธรรมจะมืดมัวหนทางหลุดพ้นจากอันตรธานไปจากเขาและความหวังของเขาก็คือการสิ้นลมนั่นเองเมื่อเราอ่านในโยบบทที่11ข้อที่12เราจะสังเกตชัดเจนว่าโซฟาเพื่อนของโยบนั้นดูถูกโยบมากเลยว่าคนโง่จะได้ความเข้าใจก็ต่อเมื่อลาป่าเกิดมาเป็นคนก็หมายความว่าโยบนั้นน่ะเป็นคนโง่เพราะว่าลาป่าเกิดเป็นคนไม่ได้เพราะโยบนั้นไม่มีทางได้ปัญญาจากนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นการถกเถียงระหว่างเพื่อนของโยบกับโยบที่โยบมองว่าตัวเขาเองไม่ผิดแต่เพื่อนเขาบอกว่าเขาผิดดังนั้นจึงทำให้โซฟานโกรธมากแล้วก็เรียกร้องให้โยบนั้นสารภาพบาปและกลับใจเถิดนะครับในข้อที่13ข้อ14บอกว่าถ้าท่านเตรียมใจอย่างถูกต้องนะถ้าท่านชูมือออกไปยังพระองค์ก็หมายความว่าอธิษฐานสารภาพบาปสิถ้าความชั่วอยู่ในมือท่านเนี่ยจงทิ้งเสียให้ไกลและอย่าให้ความชอบธรรมอย่าให้ความอธรรมเนี่ยอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านก็กำลังเชิญชวนเรียกร้องโยกกลับใจสิกลับใจสิเธอชูมือต่อพระเจ้าพระเจ้าจะให้อภัยแน่นอนซึ่งคำพูดนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่กรณีของโยกเพราะโยกไม่ได้ทำผิดไปสารภาพอะไรแต่คำพูดนี้ข้อ13 14จริงๆถูกต้องนะคือว่าถ้าเราสารภาพต่อพระเจ้าพระเจ้าจะให้ไปอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่กรณีของโยบเพราะฉะนั้นในข้อ15เขาบอกว่าต่อไปว่าสารภาพแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างล่ะในชั้นว่าแล้วแน่นอนท่านจะเงยหน้าขึ้นมาปราศจากตำหนิท่านจะปลอดภัยท่านก็ไม่ต้องกลัวท่านจะลืมความทุกข์และท่านจะจดจำไม่ได้เลยเหมือนน้ำที่ไหลผ่านไปข้อ17แล้วอะไรอ่ะแล้วชีวิตท่านจะสุขใสยิ่งกว่าเที่ยงวันความมืดก็จะเป็นเหมือนเวลาเช้าเลยก็คือมีแต่ความสว่างในชีวิตท่านจะปลอดภัยมีความหวังซึ่งคำพูดในข้อ15ถึงข้อ18มันก็จริงในแง่หนึ่งว่าเมื่อเราสารภาพความผิดบาปพระเจ้าให้อภัยอย่างแน่นอนนะครับแต่พระเจ้าเขาไม่ได้สัญญาว่าชีวิตของเรานั้นจะไม่เจอความทุกข์ยากลำบากก็เหมือนกับสดุดีบทที่23ข้อ4ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินในหุบเขาเงามัจจุราชแสดงว่าชีวิตของคนเราเจอหุบเขาเงามัจจุราชได้คนที่ชอบทำคนที่บริสุทธิ์ก็เจอหุบเขาเงามัจจุราชได้เหมือนกันมันมีโอกาสเจอความทุกข์เจออันตรายเจอความไม่มั่นคงปลอดภัยได้แต่ท่ามกลางสิ่งนี้ผู้เขียนสดุดีบทที่23ข้อ4บอกว่าข้าพระองค์ก็ไม่กลัวอันตรายใดๆทำไมไม่กลัวทำไมเผชิญมันได้ล่ะเพราะเขาเชื่อในพระสัญญาที่ว่าคาถาและทานพระกรของพระองค์ก็จะปลอบโยนข้าพระองค์อยู่พี่น้องครับต้องยอมรับว่าสิ่งที่โซฟาพูดเนี่ยก็ถูกในแง่หนึ่งว่าถ้าสารภาพบาปพระเจ้าให้อภัยแต่กรณีโยบ
ขาไม่ได้บาปไปสารภาพอะไรล่ะนอกจากนี้ก็ต้องยืนยันว่าคนที่ชอบธรรมก็มีโอกาสจะเจอความทุกข์ยากลำบากเดินในหุบเขางอมัจจุราชโซฟาในสรุปในข้อที่20ซึ่งก็ถูกต้องเอกว่าแต่ดวงตาของคนธรรมเนี่ยจะมืดมัวหนทางหลุดพ้นจากอันตรธานไปจากเขาข้ามาลองพูดว่าโยบอะมืดมัวโยบอะไม่ยอมกลับใจโยบเนี่ยเป็นคนอธรรมเพราะฉะนั้นหนทางหลุดพ้นเนี่ยมันไม่มีแน่สำหรับโยบกำลังต่อว่าโยบว่าโยบไม่ยอมกลับใจนั่นเองพี่น้องครับประโยคนี้จริงๆก็ถูกนะฮะดวงตาของคนอธรรมจะมืดมัวคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ดื้อกับพระเจ้าตาจะมืดมัวคือมองทางออกไม่เจอไม่มีความหวังแต่ไม่ใช่กรณีของโยบเพราะสิ่งที่โซฟาพูดเนี่ยจริงแต่ไม่ถูกต้องในกรณีของโยบพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็เลยพูดกับเพื่อนของโยบในบทที่42ว่าเพื่อนของโยบเนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะครับท่ามกลางความทุกข์ใจนะเราก็อธิษฐานอย่างข้อ20ได้ว่าอย่าให้เราเป็นคนอธรรมที่ตามืดมัวถ้าเราบาปจริงเราสารภาพต่อพระเจ้าได้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ได้บาปเราก็ต้องขอความเมตตาว่าขอเผชิญความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นเองท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากขอให้เรายังคงยึดว่า God is great และ God is good พระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าแสนดีทั้งชู2นิ้ว God is great และ God is goodสิ่งนี้ยึดอยู่ในหัวสมองของเราแม้ความรู้สึกยังไม่เข้าใจก็รอเวลาแห่งความเข้าใจ God is so good God is so good God is so good He's so good to me ร่วมใจทานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากขอทรงช่วยคนที่ทุกข์ยากลำบากมีโอกาสสำรวจว่าเป็นเพราะความทุกข์ยากเพราะความบาปหรือเปล่าถ้าใช่ก็สารภาพต่อพระองค์พระองค์จะให้อภัยอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ความผิดบาปก็ขอทรงช่วยให้ผู้นั้นจะมีความมั่นใจว่าเขาจะเผชิญมันไปได้เขาจะเดินผ่านหุบเขางอมัจจุราชได้เพราะคาถาและฐานประกอบของพระองค์ปลอบโยนอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากขอทรงช่วยข้างหลายยังคงยึดมั่นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าไม่ผิดพลาดเพียงแต่ข้างหลายยังไม่เข้าใจพระองค์และยังไม่เข้าใจสถานการณ์แต่ช่วยข้างหลายไว้วางใจข้างหลายยืนอยู่ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และแสนดีขอให้ความเชื่อนี้อยู่ในชีวิตข้างหลายตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม YouTube และ Facebookของ CGNTV ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับมาทางช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ